สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเมื่อวานนี้เรารีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้ววันนี้จะมารีวิวแนวรถบรรทุกเมืองแร่นะครับนะถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นรถบรรทุกเมืองแร่นะครับก็เป็นงานของหุนนาทอยนะตัวนี้ก็เลขโค้ดก็คือ1812นะครับก็นี่เลยตามตรงนี้เป็นไดแคสต์นะครับสเกล1:60บล็อกอาร์ตกล่องให้ดูกันซะก่อนนะครับก็จะมีเป็นรูปหินแล้วก็รูปโลโก้นะครับตรงนี้แล้วก็พร้อมเป็นรูปรถน่าจะเป็นรถที่บรรทุกใช้ในเมืองแร่นะเพราะคันใหญ่คันนี้นะครับเหมือนผมเคยดูในสารคดีนะถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาเลยบอกเลยว่ามันเป็นรถใช้ในงานอะไรนะครับตัวนี้ราคา350 บาทสเกล1:60นะตัวนี้ข้อดีก็คือใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมลองแกะแพ็คก่อนแพ็คก็จะเป็นดับเบิลแพ็คนะครับอ่ะรถแบคโฮเป็นสเกลเดียวกันนะแต่ดูมันใหญ่กว่าเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นประเภทของรถชนิดนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนให้เทียบกับเจ้าตัวรถแบคโฮนะครับผมวางเทียบให้ดูกันเลยแล้วกันนะประมาณนี้อ่ะด้านหน้านะครับสังเกตว่าใหญ่มากนะครับเป็นสเกล1:60นะครับอ้าวล้อหันได้ด้วยนะมาเดี๋ยวผมขอรีวิวกันเลยดีกว่านะครับขอดูรายละเอียดใกล้ๆกันก่อนนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เป็นรถสามารถดั้มได้นะครับล้อเป็นล้อยางครับผมบีบให้ดูเป็นล้อยางนะนี่รายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำรอยเปื้อนๆสักหน่อยมันจะเห็นได้ชัดนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีที่มันสะอาดสะอาดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของแบรนด์นี้นะครับฮุยน่านะครับตรงล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อท้ายเป็นล้อคู่ครับล้อหน้าเนี่ยสังเกตว่าดูข้างล่างนะครับมันสามารถเลี้ยวได้นะครับทำได้สมจริงเลยเดี๋ยวผมลองใส่เล่นดูก่อนนี่ครับก็ไม่ถึงกับลื่นไหลมากนะแต่ก็ใช้ได้นะครับคือมันสามารถหักเลี้ยวได้ไม่ถึงกับลื่นไหลมากนะเพราะมันเป็นล้อยางนะครับจะให้มันลื่นไหลมากก็ผิดคอนเซ็ปต์ล้อยางนะครับตรงนี้มีอยากให้ติดก็จะมีเป็นเหมือนสะพานนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ตัวบอดี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นเหล็กนะครับสังเกตว่ามันสามารถดั้มได้ผมลองดั้มดูไม่รู้ดั้มยกได้สุดขนาดไหนเดี๋ยวผมลองยกสุดดูนะผมกลัวมันหลุดนะครับเดี๋ยวผมลองน่าจะสุดได้แค่นี้นะครับแค่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถเทออกมาได้คิดว่าน่าจะแค่นี้นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีเลยงาน350 บาทนะครับเดี๋ยววางคู่กับรถแบคโฮนะครับถ้าเกิดเราเอามาเล่นเนี่ยก็คิดว่านุ่นเสียงกระท้อนยังเป็นเหล็กเลยนะครับหันยกตักนะครับมีกองทรายนะครับมาเล่นกับคู่กันก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้ดีเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูภาพรายละเอียดนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวปักหมุดไว้นะครับที่เดิมเลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ถ้าเกิดสนใจราคา350 บาทซื้อครบชุดเนี่ยเล่นด้วยกันเนี่ยสนุกแน่นอนนะเดี๋ยวทิ้งภาพสวยๆงามๆไว้ท้ายคลิปนะครับคลิปนี้รีวิวไม่เยอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวรถรถไถนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกรถแท็กเตอร์นั่นแหละนะแล้วก็อมกรอบนะครับเอามาเล่นด้วยกันทั้ง3คันจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ก็ติดตามกันอีกนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปชมรายละเอียดดีเทลมันอีกรอบนะคันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปบายบายฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ